พาไปที่เจดีย์พญานาคที่นี่นอกจากจะศักดิ์สิทธิ์แล้วยังสวยงามยิ่งใหญ่อลังการและที่แปลกก็คือวัสดุของเขาทำมาจากเปลือกหอยค่ะไปกันเลยค่ะที่วัดป่าเทพนิมิตเจดีย์สามัคคีธรรมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะที่วัดแห่งนี้มีเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เกิดจากความศรัทธาของหญิงร่างทรงที่ได้นิมิตเห็นสถานที่ดังกล่าวว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยขององค์ปู่พญานาคก็เลยร่วมกันกับชาวบ้านในราคาปรึกษาเจ้าอาวาสก่อนร่วมกันก่อสร้างเมื่อปี2527นะลักษณะก็เป็นเจดีย์ทรงแหลมยอดสูงทรงยอดแหลมนะคะสูง10เมตรฐานกว้าง5เมตรค่ะแล้วก็รอบนอกเนี่ยประดับตกแต่งเป็นเจดีย์องค์เล็กนะคะเรียงรายจากฐานสู่ยอดกว่า 84,000 องค์ก็เปรียบได้กับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยแหละค่ะรวมไปถึงการสร้างองค์พญานาค8องค์ไว้ปกปักรักษาตามความเชื่อที่ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนพญานาคแต่ที่แปลกกว่าการก่อสร้างพญานาคตามสถานที่ต่างๆคือเห็นไหมตรงเกล็ดอะค่ะเกล็ดพญานาคเขาทำด้วยเปลือกหอยแครงธรรมชาตินะพอมาดูใกล้ๆเนี่ยสวยงามมากๆเลยที่ชาวบ้านเนี่ยเขาคอยรวบรวมมาบริจาคให้ก็เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาจริงๆนะในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการก่อสร้างด้วยที่สำคัญพอมันไปดูใกล้ๆแบบนี้ใครที่มาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะและนอกจากนี้ในวัดก็ยังมีพระพุทธรูปกว่า 2-300 องค์เอาไว้ให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะโอ้โหดูฮะโดยเฉพาะเปลือกหอยแครงที่ทำเป็นเกล็ดพอดูใกล้แล้วมันสวยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแบบลวดลายที่สวยงามนะครับใครอยู่แถวนั้นก็สามารถไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะครับ